ภายใน The Amazing Digital Circus Episode 2หรือว่าอัศจรรย์โรงละครดิจิตอลตอนที่2รถขนส่งของหวาดพิพโยนนะครับผมมันก็จะมีฉากนึงที่เป็นฉากฝันร้ายของตัวละครปอมนี่ซึ่งถ้าเกิดเราลองดูดีนะเจ้าฉากนี้เนี่ยมันน่าจะมีความหมายอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่นะครับคุณผู้ชมข้อหมายจริงๆของฉากนี้มันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้มาพูดคุยกันนะครับLooks like our new friend's already abstracted. Well. โย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาพูดเกี่ยวกับคลิปใน The Amazing Digital Circus Episode ที่2หรือว่ามหัศจรรย์โรงละครดิจิตอลตอนที่2รถขนส่งของหวานวิปโยคกันนะครับคุณผู้ชมชื่อตอนแม่งครับคือผมทำคลิปที่แบบเขียนชื่อคลิปแบบโอ้โหแค่ชื่อเรื่องมันก็ยาวแล้วคุณผู้ชมต้องแบบใส่เนื้อหาใส่บีก็ยาวเหยียดเลยนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมอย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้เคยทำไปแล้วนะผมรวม5ความหลอนในเอพิโซดที่2นะใครที่ยังไม่ดูสามารถไปดูได้ผมจะแปะไปที่ตัวไอขวาบนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมกรีดไว้แหละว่าเราสามารถแตกคอนเทนต์อะไรมาออกมาพูดคุยกันบ้างในเอพิโซดที่2นี้นะครับคุณผู้ชมบอกก่อนนะใครที่ยังไม่ดูคลิปเต็มๆของเขาเนี่ยไปดูได้นะผมแปะไว้ที่เหมือนเดิมใต้ description นะครับผมไปดูกันมาก่อนจะได้รู้ว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ในคลิปนี้นะครับผมสื่อสารเรื่องกันคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วเนี่ยในเอพิโซดที่2เนี่ยมันก็เป็นเนื้อเรื่องต่อมาจากเอพิโซดแรกนะครับผมแล้วก็มันมีเนื้อเรื่องต่อขยายมาที่ไม่ได้เยอะมากหรอกคุณผู้ชมแก่นหลักของเรื่องจริงๆอ่ะก็คือเป็นเรื่องของน่าจะยืนได้แล้วว่าเป็นคนที่เข้าไปติดอยู่ในโลกของการ์ตูนหรือโลกของเกมอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งในเอพิโซดที่2เนี่ยมันก็จะมีภารกิจหลักที่ต้องทำแต่มันก็มีเส้นแบบเส้นบางๆหรือว่าเนื้อเรื่องย่อยๆที่จะเล่าแล้วมันมีผลต่อเนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโผล่มาอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นเลยก็คือเป็นหนึ่งฉากเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเป็นฉากฝันร้ายของตัวละครปอมนี่นั่นเองและพอเราดูดีๆเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราลองตีความได้นะผมว่าไอ้เจ้าฉากฝันร้ายของปอมนี่เนี่ยมันกำลังจะสื่อถึงอะไรกันแน่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับผมครับคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเมนด้วยครับผมแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับผมภายในเอพิโซด2ฉากเปิดนะผมจะเห็นว่าตัวละครปอมนี่เนี่ยเหมือนอยู่ก็ลืมตาขึ้นมาอยู่ในโรงละครดิจิตอลนี้ซึ่งมันน่าจะเชื่อมโยงไปยังตอนแรกของเอพิโซด1ได้ว่าจะอยู่เธอก็โผล่มาในโรงละครแห่งนี้นะครับผมแต่สิ่งที่ทำให้ฉากนี้แตกต่างแล้วก็คือตัวละครปอมนี่เธอรู้สึกว่าไม่มีคนอยู่ในโรงละครแห่งนี้เลยนะครับผมเหมือนกับว่าเธอเนี่ยอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นและสิ่งที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้เมื่อเธอมองไปที่แขนซ้ายของเธอก็ค้นพบว่าตอนนี้แขนซ้ายของเธอนะผมเริ่มกลายเป็นนามธรรมมากขึ้นนั่นเองก่อนที่ตัวละครปอมนี่นะเธอจะกรีดร้องให้เพื่อนๆของเธอช่วยนะครับผมและจุดที่เป็นฝันร้ายที่สุดของเธอเลยก็คือเป็นจุดนี้ครับเป็นจุดที่ตัวของเธอเนี่ยตกลงไปในหลุมใจกลางที่ตัวละครเคนเป็นคนเปิดออกมานะครับผมและปากหลุมเนี่ยปอมนี่เธอก็จะเห็นได้ว่ามีตัวละครเคนแจ็คแล้วก็รากาธานะผมจริงๆเธอชื่อรากาธาหรือรากาตานะแต่ผมชอบเรียกเธอว่าเรกาตาขออภัยนะคุณผู้ชมมันติดปากนะครับผมตัวละคร3ตัวเนี่ยเขาก็จะพูดคุยกันประมาณว่าโอ๊ยเพื่อนใหม่ของเรานี่เขาได้กลายเป็นนามธรรมไปซะแล้วส่วนอีก2คนก็จะบอกว่าโอ๊ยจริงๆแล้วเอาตรงๆนะฉันจำชื่อเธอไม่ได้ด้วยซ้ำเธอก็คงแบบจะเป็นใครสักคนนึงเนี่ยแหละอะไรประมาณนี้นะครับผมก่อนที่ตัวละครปอมนี่เธอจะเห็นแล้วก็แบบรู้สึกช็อกมากๆและเธอก็จะลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีจากฝันร้ายนั่นเองนะครับ Looks like our new friends already abstracted. Well, I guess we're not all cut out for it. I don't even remember her name, honestly.ซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองแบบผ่านๆนะคุณผู้ชมมันก็จะเห็นว่าเอ๊ะไอฉากเนี่ยมันก็คงจะเป็นแบบฉากที่แฟลชแบ็คไปถึงเอพิโซด1เล็กๆน้อยหรือเปล่าพูดถึงตัวละครอย่างคอสโมหรือตัวละครตัวตลกก่อนหน้าปอมนี่เนี่ยผมจริงๆก็ไม่เชิงก่อนหน้าปอมนี่หรอกตอนที่ปอมนี่เข้ามาเนี่ยคอสโมก็ยังอยู่แต่ว่าอยู่ในห้องของเขาแล้วก็ตอนนั้นนะคอสโมได้เปลี่ยนตัวเองเป็นนามธรรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก่อนที่ในตอนจบของเอพิโซดที่1เนี่ยตัวละครเคนจะจัดการคอสโมลงไปในหลุมนั้นก็คือเป็นหลุมในฝันเดียวกับปอมนี่นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเรามองแบบผิวเผินเนี่ยหน้าตอนแรกนะครับผมเราก็จะเห็นว่านั่นแหละผมก็คิดว่าปอมนี่เธอคงจะแค่ฝันร้ายถึงคอสโมเฉยๆหรือเปล่าว่าเอ้ยถ้าแบบเราอยู่ไปสักวันนึงเราก็คงจะจบเป็นเหมือนกับคอสโมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราดูไปถึงจุดหนึ่งอ่ะเราก็จะรู้นะผมว่าความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะในระหว่างหลังจากนี้ตัวละครเคนก็จะมาช่วยดูว่าเอ้ยวันนี้เรามีเควสให้ทำกันมีภารกิจให้ทำกันตัวละครซูโม่เนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ไปด้วยดีกว่าภารกิจเนี้ยพวก
เธอไปกันเถอะแล้วเธอก็จะเดินเฟดออกไปนะครับผมซึ่งตอนแรกผมก็งงๆอยู่นะว่าทำไมซูโม่ไม่ไปด้วยวะแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายคุณผู้ชมเพราะเกิดว่าเราสคิปไปที่ตอนจบของเอพิโซดที่2นะครับผมเราจะเห็นว่าหลังจากที่ปอมนี่แล้วก็เพื่อนๆของเธอเนี่ยกลับมาที่โรงละครดิจิตอลนะครับผมตัวละครซูโม่เนี่ยก็จะค่อยๆเดินมาหาเรกาธาแล้วก็บอกว่าเออโอเคตอนนี้ฉันเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับผมแล้วเรกาธาก็จะบอกว่าโอเคตอนนี้เราจะต้องไปเข้าร่วมกับงานศพของคอสโมกันดีกว่าคือจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่งานพิธีเล็กๆนะครับผมที่เราจะจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการจดจำเพื่อนของเราที่เคยอยู่ด้วยกันมาจริงๆแล้วปกติแล้วเขาจะจัดให้มันเยอะกว่านี้แต่ด้วยการที่ว่าครั้งนี้ตัวละครปอมนี่มาด้วยพอดีมันก็เลยแบบเกิดเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเขาก็เลยรีบๆจัดขึ้นเลยให้มันเป็นพิธีเล็กๆนั่นเองนะครับผมซึ่งในฉากตอนท้ายแล้วก็จะเห็นว่ามีทุกคนเนี่ยยืนล้อมรอบงานศพของคอสโมนะผมก็ไม่เชิงเป็นงานศพคุณผู้ชมเป็นหีบอันนึงผมเดาว่าน่าจะเป็นหีบของคอสโมนะที่เก็บพวกแบบข้าวของคอสโมดูได้จากสีของหีบมันจะเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองตรงกับสีตัวของคอสโมนะครับผมแล้วก็จะมีดอกไม้สีขาววางอยู่สองข้างนั่นเองฉากนี้ภายในแอนิเมชันเนี่ยเขาก็จะช่วยเราเห็นว่าเขาก็จะปล่อยให้ตัวละครทุกๆตัวเนี่ยมาพูดรำลึกถึงคอสโมแบบว่าเฮ้ยเคยเป็นเพื่อนอะไรกันมามีวีรกรรมอะไรยังไงนะครับผมเรกาธาก็เปิดคนแรกพูดแล้วก็พางร้องไห้ไปนะครับผมเสียงเพลงก็จะคลอขึ้นมาแกงโก้ก็จะแบบมีรูปภาพที่แบบโชว์ให้กันให้ดูแบบเป็นยังไงแล้วก็คิงโก้ก็จะมาพูดแบบเชิงเศร้าๆนะครับผมรวมถึงซูโม่ก็ออกมาพูดด้วยนั่นเองนะครับผมจำสับสนหน่อยๆนะระหว่างซูโม่กับคอสโมมันโมโม่เหมือนกันนะจุดสำคัญคือจุดนี้ผมเป็นจุดที่กล้องค่อยๆแพนไปหาตัวละครปอมนี่นะผมหลังจากที่ปอมนี่เนี่ยเพิ่งเจอเรื่องร้ายมาก็คือเพื่อนใหม่ของเขาอย่างกามิกูเพิ่งโดนดีดายไปใช่ไหมคุณผู้ชมปอมนี่ก็เครียดอยู่แล้วผมแต่ตอนนี้ปอมนี่เริ่มเห็นบรรยากาศการที่เพื่อนๆเนี่ยรำลึกถึงเพื่อนเก่าที่หายไปเนี่ยเธอก็ค่อยๆยิ้มออกมาเล็กๆนะผมภาพก็จะตัดให้เราไปเห็นว่าตอนนี้ภาพในมุมของปอมนี่ที่เธอกำลังล่วงไปในเหวในฝันร้ายของเธอตอนแรกนะณตอนแรกเนี่ยเธอพยายามยื่นมือให้คนอื่นช่วยจับเธอเว้ยแต่ในฉากฝันร้ายของเธอตอนแรกมันไม่มีใครจับเธอเลยเพื่อนที่อยู่ตรงปากเหวพวกแบบเคนไรกาธาหรือรากาธาหรือว่าเจ้าแจ็คเนี่ยยืนมองเฉยๆแต่ณตอนนี้ปอมนี่เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนๆเนี่ยยังมีคนคอยห่วงใยอยู่ภาพเลยทำให้เราได้เห็นว่าตอนนี้หลังจากที่ว่ามุมมืดในห้องอันนั้นที่ไม่มีใครจับมือเธอตอนนี้กลายเป็นว่ามีมือของเพื่อนของเธอจับมาด้วยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดสังเกตจะเห็นว่าอันซ้ายนี่น่าจะเป็นริบบิ้นนะน่าจะเป็นมือของแกงโก้อันกลางน่าจะเป็นมือของราคาธาอันนี้แน่นอนครับเป็นมือคนส่วนอันขวานี่น่าจะเป็นมือของซูโม่นะตอนแรกผมมองเป็นมือแจ็คแต่ว่าแจ็คไม่ได้เข้ามาร่วมงานพิธีรำลึกคอสโมด้วยก็น่าจะเป็นมือของซูโม่นะครับผมเดาประมาณก่อนที่ภาพจะตัดจบเป็นปอมนี่เนี่ยค่อยๆยิ้มออกมาด้วยความสบายใจมากขึ้นแล้วก็ซูมเอาแล้วก็ตัดจบตอนที่2ภายในเองนะครับผมมาอธิบายอีกทีคุณผู้ชมเก็บตกความหมายจริงๆแล้วมันคืออะไรคือถามว่าฝันร้ายในตอนแรกผมเข้าใจว่าปอมนี่คงจะเห็นเจ้าซูคอสโมคอสโมยอมผิดแล้วซูโมคอสโมซูโมคือตัวที่มันเป็นรูปแบบเลขาคณิตเยอะๆคุณผู้ชมส่วนคอสโมคือตัวตลกที่หายไปแล้วใน EP 1นะครับผมคิดว่าปอมนี่คงจะเห็นคอสโมแล้วก็เก็บเอาไปฝันร้ายหรือเปล่าอันนั้นก็มีส่วนแต่อีกหนึ่งส่วนสำคัญเลยก็คือผมคิดว่าสิ่งที่ปอมนี่กลัวจริงๆเลยก็คือการที่เธอไม่เข้าใจว่าตอนนี้เธอกำลังไปอะไรอยู่แล้วเธอกลัววันหนึ่งถ้าเกิดเธอหายไปจริงๆหรือเป็นอย่างคอสโมจริงๆเนี่ยทุกคนหรือเพื่อนเธอที่มีอยู่ตอนนี้ก็คงจะไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ลืมเธอไปเว้ยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะมันเลยเป็นภาพทำให้เราเห็นว่าตอนที่ปอมนี่ตกลงไปในเหวนั้นไม่มีใครสนใจเลยเว้ยเพื่อนๆเธอยืนอยู่ตรงปากเหวแล้วก็บอกว่าคงจะลืมเธอไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่หลังจากที่ตอนจบของเอพิโซดที่2เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเพื่อนๆที่อยู่ที่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวละครจริงๆในชีวิตจริงที่ปอมนี่รู้สึกหรอกว่าเธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนเธอไม่ใช่การ์ตูนแต่ความสัมพันธ์ของคนที่เนี่ยมันเป็นเพื่อนน่ะมันคือของจริงเว้ยเพราะเราเห็นได้ว่าคอสโมถึงจะจากไปแล้วอะแต่เพื่อนๆของเขาก็ยังรำลึกถึงเขาอยู่ว่าวันหนึ่งเคยมีความรู้สึกหรือความทรงจำดีๆให้กันเว้ยฉากเนี้ยเลยทำให้เราได้เห็นว่าปอมนี่พอได้เห็นเพื่อนๆทุกคนพูดความรู้สึกที่มีต่อคอสโมออกมาทีละทีอะปอมนี่ก็รู้สึกว่าเธอเริ่มมีกำลังใจหรือว่ามีแรงที่จะยิ้มมีแรงที่จะอยู่ในที่แห่งนี้มากขึ้นและสิ่งที่ตอบย้ำฉากนี้เลยก็คือฉากที่เห็นว่าปอมนี่เนี่ยกำลังล่วงลงเหวและเปลี่ยนเป็นมือของเพื่อนเธออย่างแกงโก้เรกาต้าซูโม่มาจับมือเธออะไรแบบนี้นะผมก็คงจะเป็นฉากที่บอกได้ว่าตอนนี้ปอมนี่เนี่ยเธอเริ่มมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการอยู่ที่นี่แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆมันก็เป็นฉากที่พอมาตีความแล้วมันลึกซึ้งนะคือผมดูตอนแรกผมก็งงๆว่าอะไรวะทำไมอยู่ฉากนี้มันแฟลชแบ็กกลับมาวะแล้วก็พอมาอ่านพอแบบมานั่งคิดดูดีๆใหม่ก็อ๋อมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละ
คือมันไม่ได้เชิงพูดถึงเนื้อเรื่องในอนาคตที่มันจะขยายความต่อหรอกคุณชมว่ามันมีผลอะไรต่อเนื้อเรื่องมากมายแค่ไหนแต่มันเป็นการตีแผ่ความหมายในแง่มุมของความรู้สึกของตัวละครมากกว่าคือแบบคุณผู้ชมลองคิดว่าคุณเป็นปอมนี่ดิอ่ะตอนแรกโผล่มาในเอพิโซดหนึ่งก็คืองงๆแล้วอะเจออะไรก็ไม่รู้เพื่อนใหม่ที่ควรจะเป็นตัวตลกคล้ายๆกันแม่งก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดอะไรแบบนี้พอเป็นเอพิโซด2ก็ยังงงๆอยู่นะเพิ่งตื่นจากฝันร้ายไปลุยภารกิจอะไรก็ไม่รู้เจออะไรก็ไม่รู้แล้วไปมาเจอเพื่อนที่แบบพอจะเป็นเพื่อนด้วยกันได้แบบเข้าใจความรู้สึกกันอย่างเจ้ากัมมี่กูเงี้ยอยู่ๆกลับมาที่คณะละครดิจิตอลก็โดนดีถ่ายเป็นฟองอากาศไปเฉยเลยแบบเนี้ยคือแบบสิ่งลิสต์เนี่ยจิตใจมันแทบเหมือนจะมีแล้วก็ไม่มีเหมือนจะมีใหม่แล้วก็ไม่มีใหม่แต่พอสุดท้ายมาเจอเพื่อนๆที่แบบว่าแสดงความรู้สึกดีๆให้กันเงี้ยตัวปอมนี่เธอก็เลยรู้สึกได้แบบว่าโอเคฉันที่สิ่งที่ฉันเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของจริงแต่ว่าความรู้สึกดีๆที่ทุกคนมีให้กันในที่อย่างเนี้ยมันคือของจริงเว้ยไงคุณผู้ชมลึกซึ้งไหมคือลองคิดแบบใส่ใจเขาใจเรานะผมรู้สึกว่าปอมนี่น่าจะรู้สึกประมาณนี้หรือแม้ก็แบบทีมงานที่เขาทำแอนิเมชันเรื่องเนี้ยน่าจะพยายามถ่ายทอดให้คนดูอย่างเรารู้สึกว่าตัวละครปอมนี่เธอคิดแล้วก็รู้สึกยังไงในฉากนี้นะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมอธิบายคร่าวๆนะผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่จริงๆไม่มีก็ได้นะในเอพิโซดที่2แต่พอมีแล้วมันทำให้เอพิโซดที่2มันดูมีแวลูมากขึ้นเว้ยมันดูแบบดูมีความเป็นตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะส่วนในเรื่องของเนื้อหาใน The Amazing Digital Circuit หรือมหัศจรรย์โรงละครดิจิตอลเนี่ยจะเป็นยังไงต่อก็คงต้องรอต่อไปในเอพิโซดที่3นะครับผมอย่างที่บอกก็คือแบบเขาผลิตนานหน่อยนะเพราะว่าเราเห็นว่าจากเอพิโซด1มาเอพิโซดที่2เนี่ยกราฟิกมันก็ดูสวยขึ้นมากๆเลยเขาก็ต้องใช้เวลาทำหน่อยผมคิดว่าอย่างต่ำก็ต้อง3-5เดือนประมาณเนี้ยนะผมเราถึงจะได้เห็นเอพิโซดที่3ก็รอดูติดตามต่อไปนะครับผมอย่าลืมไปติดตามเขาได้ที่ Channel ของเขาเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้description นี้นะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเราจะมาพูดคุยอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องของ The Amazing Newton Circuit อีกก็รอติดตามได้ที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างกับความฝันของปอมนี่มันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าผู้ชมคิดเห็นแตกต่างจากผมสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปได้นะครับผมรออ่านอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม